เราสำรวจตรวจดูใจของเราถ้าเราดูจริงๆแล้วเราจะพบว่าปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญกับจิตใจนี้มากถ้าไม่มีใจก็ไม่มีปัญหาเพราะทุกอย่างเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยมีแต่ใจนี่แหละไปหมายนอนหมายนี่ยึดนอนยึดนี่ไปชอบนอนชอบนี่หรือไม่ชอบนอนไม่ชอบนี่เที่ยวยุ่งไปหมดแม้แต่ร่างกายก็เหมือนกันถ้าใจไม่เกี่ยวข้องนะมันอนิจจังก็เป็นไปตามสภาพของเขาเองเขาไม่ได้รู้ว่าเขาอนิจจังเราไปตั้งให้เขาทางนั้นเกิดเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเกิดแก่ก็ไม่ได้รู้ว่าเขาแก่เจ็บก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเจ็บตายก็ไม่ได้รู้ว่าเขาตายเขาไม่ได้รับผิดชอบเขาไม่ได้เสนออะไรทางนั้นแต่เราไปเที่ยวสัมผัสสัมพันธ์พอกระทบขึ้นมาเกิดความรู้สึกแล้วจิตใจของเราเนี่ยชอบบ้างไม่ชอบบ้างอยู่อย่างนั้นไปชอบอีกอย่างหนึ่งไปเกลียดชังอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเราชอบเลยไปเกลียดไปชังไปติดเกิดความไม่พอใจแล้วดิ้นรนขึ้นมาทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้อะไรแต่เราชอบถ้าชอบแล้วก็ได้จริงๆตามที่เราชอบผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอีกความเกลียดความชังแทนที่จะพ้นก็ไม่พ้นอีกที่เราไม่ชอบเราจะทิ้งก็ทิ้งมันไม่ได้เนี่ยปัญหาวัฏฏะปัญหามันหมุนเวียนปัญหาที่เกิดขึ้นทุกชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าใครๆในโลกปัญหาเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดในปัญหาพระองค์จึงสามารถแก้ปัญหานี้ให้ลุล่วงไปโดยดีพระองค์ไม่โทษใครพระองค์ไม่ตำหนิสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระองค์สรุปรวมชัดๆแล้วคือจิตนี่ไปเกี่ยวข้องเพราะจิตไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเมื่อจิตไม่รู้ไปเกี่ยวข้องแล้วทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นมีจริงๆเหตุให้ทุกข์เกิดก็มีจริงๆมีอยู่ประจำโลกทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วเมื่อพระองค์เห็นชัดเรื่องทุกข์และเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วพระองค์ก็หาวิธีแก้ไขว่าทุกข์ทั้งหลายต้องมาแก้ที่เหตุคือจิตใจนี้เองไปหลงแล้วมาสร้างความฉลาดในจิตใจสิ่งที่จิตใจหลงนั้นควรหลงหรือไม่มันดีวิเศษอย่างไรจิตใจที่ชอบ
พระองค์แทนตลอดว่าไม่แต่เราไปชอบฝ่ายเดียวส่วนเขาไม่ได้ตอบอะไรสนองอะไรเราเลยเขาไม่ได้รับรู้เลยเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เป็นธรรมธาตุแต่ไหนแต่ไรมาสีแสงทั้งหลายมันก็มีแต่ไหนแต่ไรมาเราชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เรามาอบรมตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้จิตของเราได้เดินตามทางของพระองค์พระองค์บอกอย่างไรก็เราก็ควรจะทำตามเพราะการดำเนินของจิตเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่จะต้องใช้สติความระลึกต้องใช้ความเพียรพยายามชอบต้องใช้ความตั้งจิตให้แน่วแน่ต้องอาศัยความปัญญาทางปัญญาเครื่องรู้เห็นให้มันชัดถึงหลักถึงฐานถึงพื้นฐานที่มันคงเรียกว่าสัจจะธรรมะนี่ไปสิ้นสุดที่สัจจะคือความจริงถ้ามารู้จริงว่าเป็นความจริงทั้งหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นปัญหาจะมีอยู่ในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพราะจิตใจยังไม่ฉลาดจิตใจไม่ถึงสภาวะแห่งความจริงก็เลยหลงสังขารที่มันปรุงแต่งชั่วครู่ชั่วคราวเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วก็วิ่งตามสังขารที่มันเกิดขึ้นก็ดีใจที่มันหายไปแล้วก็เที่ยวหามาอีกเพราะชอบเพราะติดเพราะความพอใจนึกว่าจะได้ความสุขเพียงพอแต่ก็หิวโหยอยากอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมันจะหยุดได้เมื่อไหร่ถ้าเราวิ่งตามความอยากความพอใจความต้องการได้อะไรมาบ้างให้มันเพียงพอด้วยวัตถุนั้นนั่นเพราะมันหมดไปสิ้นไปตามไปด้วยสิ่งที่ไม่หมดไม่สิ้นไปก็คือสัจจะความจริงทั้งวัตถุและทั้งไม่ใช่วัตถุความจริงเหล่านี้เป็นเครื่องประกันอยู่ตลอดถ้าไม่มีของจริงเป็นเครื่องประกันแล้วของปลอมก็ไม่มีที่เกิดเพราะฉะนั้นของจริงกับของปลอมนั่นมันก็คู่กันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลแต่ขอให้จิตใจของเราฉลาดรู้ให้มันทั่วถึงของปลอมที่ทำให้เกิดทุกข์ที่ทำไม่ได้รับความกระทบกระเทือนใจที่เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นจึงได้เรียกว่าของปลอมเพราะมันปลอมมาให้เราหลงนึกว่าจะได้ความสุขนึกจะได้ดีนึกว่าจะพึ่งได้ผลที่สุดพึ่งไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นเราตรวจดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในตัวของเราหรือใกล้ตัวของเราคือขันธ์อันนี้ไม่ได้สมหวังสักอย่างทั้งที่เรารักเราทนุถนอมเราบำรุงเราต้องการตลอดเวลาแม้อะไรมาติดเล็กเล็กน้อยน้อยสกปรกเล็กน้อยก็เลือกล้างออกเพื่อให้บริสุทธิ์แต่ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นหิวเล็กๆน้อยๆเราก็รีบหามากินแต่ก็หิวอยู่อย่างนั้นเหนื่อยเล็กๆน้อยๆก็กลัวมันจะเป็นอันตรายกลัวจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราก็แก้ไขตามเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นก็แก้กันมาอยู่ทั่วโลกทั่วชีวิตทุกชีวิตแต่ก็ยังไม่เจอที่
ิ้นสุดที่จะหยุดได้การที่หยุดไม่ได้อยู่หมุนอยู่ตลอดนี่ท่านเรียกว่าวัฏฏะมันหมุนอยู่ตลอดจิตใจมันหมุนหาเพราะมันมีเครื่องบังคับเพราะเราไม่รู้ความจริงถ้าเรามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมให้รู้ความจริงขึ้นมานั่นจะพอได้จะหยุดได้จิตใจจะพอทันทีไม่หาปล่อยทิ้งเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของภายนอกเป็นเรื่องของผัสสะเป็นเรื่องของเวทนาเป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของอุปทานเป็นเรื่องของภพของชาติของชราพยาธิมรณะไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาเพราะฉะนั้นในอภินหาปัจเวกขณะท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกโดยตรงแล้วเกิดมาแล้วมันก็เกิดมาแล้วแก่มันก็เจ้าแก่เป็นธรรมดาเพราะมันเกิดความเจ็บเกิดขึ้นเราก็พิจารณามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเพราะมันเกิดเพราะมันเกิดสิ่งที่แก่ที่เกิดนั่นเองมันเจ็บถึงคราวตายเราก็ถือว่าตายเป็นธรรมดาใครตายก็ตามเราตายก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราจะมาหลงอะไรพระพุทธเจ้าพารู้พาฉลาดแล้วเราก็ยกจิตของเราขึ้นสู่ความฉลาดอย่าให้ทุกข์เหล่านั้นมาครอบงำอย่าให้ดีใจและเสียใจในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายรู้ความจริงคนนี้จิตของเราก็จะได้อิ่มจะได้พอจะได้สงบจะได้ไม่หิวโหยจะได้ไม่หวั่นไหวเวลามันเกิดขึ้นเราก็ยอมให้มันเกิดไปด้วยดีไม่ต้องขัดขวางแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จิตอย่าให้ครอบงำจิตอย่าให้จิตเราไปหลงไปยอมเปลี่ยนแปลงกับสิ่งเหล่านั้นเพราะจิตธรรมชาติรู้สามารถที่จะรู้มั่นคงได้รู้ปกติของตัวเองได้รู้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรก็ได้ถ้าเราฝึกฝนเพียงพออิ่มพอแล้วความรู้มันพอแล้วปัญญาและให้ฉลาดพอแล้วมันพอในตัวของมันเองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับฝุ่นกับละอองธุลีให้หมัวหมองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติดูจิตโดยเฉพาะเห็นจิตโดยเฉพาะความปรุงแต่งเคลื่อนไหวของจิตไปหาอะไรเราก็ตามรู้ตามเห็นนักเข้านักเข้าจิตก็ฉลาดสิ่งที่ได้ประสบมากับจิตเองเพราะมันผ่านมันรู้มันจำมันไม่หลงที่เราไม่ฉลาดก็เพราะมันหลงมันทิ้งไปเรื่อยนึกว่าของใหม่ถ้าเราเห็นว่าเป็นของเก่าซากซ้ำซากซากมันก็เบื่อหน่ายเหมือนกับพระอริยะเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีอะไรของเก่าทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นของใหม่ความสุขก็ไม่ใช่เป็นของใหม่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ของใหม่เราชอบก็เคยชอบมาแล้วเราชังก็เคยชังมาแล้วโลภก็เคยโลภมาแล้วโกรธก็เคยโกรธมาแล้วหลงก็เคยหลงมาแล้วไม่ใช่เป็นของใหม่เราจะหลงอีกโกรธอีกก็ของเก่านั่นแหละเราจะชอบจะชังก็ของเดิมนั่นแหละหมุนเวียนวัฏฏะอยู่นี่แหละเมื่อเราเห็นชัดอยู่อย่างนี้ด้วยจิตใจอันสงบด้วยจิตใจอันผ่องใสด้วยสมาธิอันชอบมันก็ต้องเบื่อหน่ายมันก็ต้องอิ่มต้องพอยิ่งเห็นชัดเท่าไหร่ยิ่งเกิดความอิ่มใจไม่หิวโหยก็เกิดขึ้นในจิตใจเป็นพยานหลักฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านออกอุทานว่าท่านพอแล้วความเกิดก็พอแล้วความแก่ก็พอแล้วความเจ็บก็พอแล้วความตายก็พอแล้วความยินดียินร้ายก็พอแล้วเพราะเคยมาแล้วนับไม่ถ้วนพบมาแล้วประสบมาแล้วไม่มีอะไรใหม่เลิกกันเสียทีให้เราไปได้พบตรงนี้ทำให้ปรากฏชัดในตรงนี้
เรียกว่านิโรธทำให้แจ้งมันก็แจ้งในตรงนี้เมื่อมันสัมผัสแล้วเมื่อมันปล่อยวางแล้วเมื่อมันพอแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วมันไม่อยากอีกแล้วมันก็อิ่มเมื่อมันไม่อยากเมื่อมันไม่ต้องการมันก็ไม่เอาอะไรมันก็พอเพราะไม่ที่ไม่ต้องการก็เพราะมองไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นความสุขไม่เห็นมีประโยชน์อะไรยุ่งเปล่าเนี่ยให้มันชัดในจิตใจเราจะได้นั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขถึงแม้แต่มีขันธ์นี้ยังครองอยู่เราก็พอในเรื่องของขันธ์ดูแลปฏิบัติจนกว่าจะมันแตกดับไปตามสภาพธรรมดาธรรมดาในจิตในใจปรากฏชัดต้องแก่อย่างนี้มันนี้ไม่พ้นต้องเจ็บอย่างนี้ต้องตายอย่างนี้เป็นธรรมดาก็ปล่อยให้เป็นของธรรมดาไปเราก็ไม่หวั่นไหวนี่เรียกว่าพอมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่ลึกลับที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้เหมือนกับคนตาบอดคลำหาไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าท่านบอกชัดแล้วเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเข้าใจแล้วพอจะรู้แล้วเราไม่ต้องคลำดูให้มันจริงลงไปตามที่เรารู้ตามที่เราได้ยินได้ฟังก็ยอมเห็นด้วยตนเองไปจับในตัวของเราเองเป็นพยานหลักฐานในตัวของเราเอง